การค้นพบความเร่งของจักรวาลและความต้องการพลังงานมืดในเวลาต่อมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่จนถึงงอช่วงปลายทศวรรษ1990ความเชื่อที่แพร่หลายก็คือการขยายตัวของเอกภพซึ่งริเริ่มโดยบิ๊กแบงกำลังค่อยๆช้าลงเนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างสสารอย่างไรก็ตามการสังเกตการซูเปอร์โนวาที่อยู่ห่างไกลเผยให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจนั่นคืออัตราการขยายตัวของเอกภพไม่ได้ลดลงตามที่คาดไว้แต่กำลังเร่งความเร็วความเร่งที่ไม่คาดคิดนี้บอกเป็นในถึงการมีอยู่ของพลังลึกลับและน่ารังเกียจที่ต่อต้านแรงโน้มถ่วงในระดับจักรวาลแนวคิดเรื่องพลังงานมืดกลายเป็นคำอธิบายที่สำคัญสำหรับการเร่งความเร็วของจักรวาลนี้พลังงานมืดถูกสันนิษฐานว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่แพร่ไปทั่วอวกาศทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบที่ขับเคลื่อนการขยายตัวด้วยความเร่งของจักรวาลหลักฐานชิ้นแรกสุดและมีอิทธิพลมากที่สุดเกี่ยวกับพลังงานมืดมาจากการศึกษาซูเปอร์โนวาประเภท IAซึ่งเป็นเทียนมาตรฐานที่ใช้วัดระยะทางจักรวาลการสังเกตความมืดมนของซูเปอร์โนวาเหล่านี้ในระยะไกลทำให้เกิดหลักฐานที่น่าสนใจสำหรับเอกภพที่กำลังเร่งตัวซึ่งนำไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าพลังงานมืดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลการค้นพบนี้เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการคิดทางจักรวาลวิทยาและนำไปสู่การกำหนดกรอบทางทฤษฎีใหม่เพื่ออธิบายธรรมชาติของพลังงานมืดกรอบแนวคิดประการหนึ่งคือค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาซึ่งเสนอโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาทำให้เกิดความหนาแน่นของพลังงานคงที่ที่แทรกซึมอยู่ในอวกาศซึ่งปรากฏเป็นแรงผลักดันที่ผลักดันความเร่งของจักรวาลแบบจำลองอื่นๆเช่นแก่นสารซึ่งเป็นรูปแบบไดนามิกของพลังงานมืดที่พัฒนาไปตามกาลเวลาได้รับการเสนอเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่สังเกตได้ของจักรวาลการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบความเร่งของจักรวาลและการระบุพลังงานมืดในเวลาต่อมาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการแสวงหาความเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลในระดับที่ใหญ่ที่สุดธรรมชาติของพลังงานมืดนำเสนอปริศนาจักรวาลอันล้ำลึกที่ยังคงท้าทายนักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาสมมุติฐานที่มีอยู่ทั่วไปประการหนึ่งคือพลังงานมืดเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องพลังงานสุญญากาศหรือค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาซึ่งเป็นความหนาแน่นของพลังงานสม่ำเสมอที่เติมเต็มโครงสร้างของอวกาศตามมุมมองนี้พลังงานมืดจะยังคงที่เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายตัวเร่งของจักรวาลที่สังเกตได้อย่างไรก็ตามคำอธิบายนี้ทำให้เกิดคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของพื้นที่ว่างและต้นกำเนิดของสนามพลังงานที่แพร่หลายเช่นนั้นความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพลังงานมืดเกิดขึ้นจากสนามสเกลาแบบไดนามิกที่เรียกว่าแก่นสารแก่นสารสามารถพัฒนาไปตามกาลเวลาซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบที่แตกต่างกันไปต่ออัตราการขยายตัวของจักรวาลซึ่งแตกต่างจากค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาธรรมชาติที่มีพลวัตนี้ทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มเติมในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพลังงานมืดและผลกระทบของมันต่อวิวัฒนาการของจักรวาลภารกิจในการถอดรหัสธรรมชาติที่แท้จริงของพลังงานมืดมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อฟิสิกส์พื้นฐานและจักรวาลวิทยามันท้าทายความเข้าใจของเราในปัจจุบันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและองค์ประกอบของจักรวาลโดยต้องใช้กรอบทางทฤษฎีใหม่เพื่อรองรับพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของมันการทำความเข้าใจว่าพลังงานมืดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของอวกาศสนามแปลกใหม่ที่แทรกซึมอยู่ในจักรวาลหรือการปรากฏของฟิสิกส์ใหม่ที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราในปัจจุบันถือเป็นคำถามเร่งด่วนที่สุดข้อหนึ่งในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ร่วมสมัยการรณรงค์เชิงสังเกตและการสืบสวนเชิงทฤษฎีที่กำลังดำเนินอยู่มีจุดมุ่งหมายเพื่อไขปริศนาจักรวาลนี้และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่ควบคุมการขยายตัวและวิวัฒนาการของจักรวาล
ในขอบเขตของจักรวาลวิทยาการค้นหาแบบจำลองพลังงานมืดที่แม่นยำเป็นการเดินทางที่มีพลวัตและการพัฒนาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาพลังงานมืดซึ่งเป็นพลังลึกลับที่ขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลยังคงหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยตรงแต่ได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎีต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพฤติกรรมของมันแบบจำลองที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาซึ่งเริ่มแรกนำมาใช้โดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนสมการสมทารับทับๆประมาณทั่วไปของเขาเพื่อให้ได้เอกภพคงที่ในบริบทของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาแสดงถึงความหนาแน่นของพลังงานคงที่ที่มีอยู่ในสุญญากาศของอวกาศทำให้เกิดผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงที่น่ารังเกียจซึ่งขับเคลื่อนความเร่งของจักรวาลนอกเหนือจากค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาแล้วแบบจำลองทางเลือกของพลังงานมืดได้เกิดขึ้นเพื่ออธิบายถึงความแปรผันที่อาจเกิดขึ้นในคุณสมบัติของมนอในช่วงเวลาของจักรวาลแบบจำลองหนึ่งดังกล่าวคือแกนสารซึ่งเป็นสนามสเกลาแบบไดนามิกที่วิวัฒนาการข้ามอวกาศและเวลาซึ่งมีอิทธิพลต่ออัตราการขยายตัวของจักรวาลซึ่งแตกต่างจากค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาแกนสารทำให้เกิดความผันผวนในความหนาแน่นของพลังงานมืดและสมการสถานะซึ่งให้คำอธิบายที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์ทางจักรวาลวิทยาที่สังเกตได้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงดัดแปลงอื่นๆเช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและทฤษฎีสกาวเทนเซอร์เสนอการปรับเปลี่ยนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เพื่ออธิบายความเร่งของจักรวาลโดยไม่ใช้พลังงานมืดแนวทางเลือกเหล่านี้พยายามตีความแรงโน้มถ่วงในระดับจักรวาลวิทยาใหม่โดยท้าทายกระบวนการคิดทั่วไปขณะเดียวกันก็พยายามอธิบายการขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพวิวัฒนาการของแบบจำลองพลังงานมืดสะท้อนถึงความพยายามในวงกว้างภายในจักรวาลวิทยาเพื่อประสานข้อมูลเชิงสังเกตกับกรอบทางทฤษฎีเมื่อความแม่นยำในการสังเกตดีขึ้นและมีข้อมูลใหม่ภารกิจในการระบุธรรมชาติที่แท้จริงของพลังงานมืดและบทบาทของมันในการกำหนดชะตากรรมของจักรวาลยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมทางทฤษฎีและการสำรวจเชิงทดลองต่อไปการสำรวจธรรมชาติของพลังงานมืดและอิทธิพลของมันต่อการขยายตัวขององค์เอกภพต้องใช้เทคนิคการสังเกตที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์หลายสาขาวิชาวิธีการหลักอย่างหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาพลังงานมืดคือการสังเกตซูเปอร์โนวาประเภทไอเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเทียนมาตรฐานในการวัดระยะทางจักรวาลด้วยการศึกษาความสว่างและการเคลื่อนตัวของซูเปอร์โนวาเหล่านี้ในระดับจักรวาลอันกว้างใหญ่นักดาราศาสตร์สามารถติดตามประวัติการขยายตัวของเอกภพและมองเห็นผลกระทบของพลังงานมืดที่มีต่อพลวัตของมันวิธีการสังเกตการที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งคือการศึกษาการกระจายตัวของกาแล็กซีในวงกว้างผ่านการสำรวจเช่นการสำรวจท้องฟ้าดิจิทัลของสโลนหรือ SDSS และการสำรวจพลังงานมืดหรือ DES การสำรวจเหล่านี้จัดทำแผนที่ตำแหน่งและรูปแบบการจัดกลุ่มของกาแล็กซีโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลและวิวัฒนาการของมันเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติทางสถิติของกระจุกกาแล็กซีนักวิจัยสามารถอิทธิพลของพลังงานมืดต่อการก่อตัวของโครงสร้างจักรวาลได้การแกว่งของเสียงบริออนหรือ BAO เป็นตัวแทนของการตรวจสอบพลังงานมืดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง BAO คือความผันผวนเล็กน้อยความหนาแน่นของสสารธรรมดาที่ประทับบนรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลการศึกษาระดับคุณลักษณะของการสั่นของเสียงในการกระจายตัวของดาราจักรทำให้นักดาราศาสตร์สามารถจำกัดพารามิเตอร์ทางจักรวาลวิทยารวมถึงความหนาแน่นของพลังงานมืดได้ด้วยความแม่นยำสูงนอกจากเทคนิคเหล่านี้แล้วการวัดที่แม่นยำของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกหรือ CMB ยังให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเอกภพในยุคแรกเริ่มและการขยายตัวในภายหลังตัวอย่างเช่นดาวเทียมพลังได้สร้างแผนที่โดยละเอียดของ CMB ซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบและพลวัตของจักรวาล
ด้วยการรวมข้อมูลจากวิธีการสังเกตการต่างๆนักดาราศาสตร์สามารถจำกัดคุณสมบัติของพลังงานมืดและปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับบทบาทของพลังงานในการสร้างจักรวาลในระดับที่ใหญ่ที่สุดการมีอยู่ของพลังงานมืดและบทบาทของมันในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเอกภพอย่างรวดเร็วมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาและชะตากรรมของจักรวาลผลพวงสำคัญประการหนึ่งของพลังงานมืดคือผลกระทบต่อชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลแบบจำลองปัจจุบันแนะนำว่าหากพลังงานมืดยังคงสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไปจักรวาลจะยังคงขยายตัวในอัตราเร่งต่อไปซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการแข็งตัวครั้งใหญ่หรือการตายด้วยความร้อนในสถานการณ์นี้กาแล็กซีจะถอยห่างจากกันเร็วขึ้นเรื่อยๆและจักรวาลก็จะเย็นลงเรื่อยๆและกระจายไปตามช่วงเวลาของจักรวาลพลังงานมืดยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและวิวัฒนาการของโครงสร้างจักรวาลขนาดใหญ่เมื่อจักรวาลขยายตัวภายใต้อิทธิพลของพลังงานมืดแรงโน้มถ่วงจะทำหน้าที่ดึงสสารเข้าสู่บริเวณที่หนาแน่นก่อตัวเป็นกาแล็กซีกระจุกกาแล็กซีและเส้นใยจักรวาลอันกว้างใหญ่การทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่างพลังงานมืดและแรงโน้มถ่วงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการชี้แจงการเติบโตของโครงสร้างจักรวาลที่สังเกตได้จากการสำรวจและจำลองกาแล็กซียิ่งไปกว่านั้นพลังงานมืดยังมีอิทธิพลต่อเรขาคณิตของจักรวาลในระดับที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยธรรมชาติของพลังงานมืดไม่ว่าจะมีพฤติกรรมเหมือนค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาหรือสนามไดนามิกจะเป็นตัวกำหนดความโค้งของการอวกาศการสังเกตการรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลและการกระจายตัวของกาแล็กซีในวงกว้างทำให้เกิดข้อจำกัดที่สำคัญต่อเรขาคณิตเชิงพื้นที่ของจักรวาลและความหนาแน่นของพลังงานมืดสัมพันธ์กับสสารและการแผ่รังสีผลลัพธ์ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของพลังงานมืดก็คือความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับฟิสิกส์พื้นฐานที่อยู่นอกเหนือแบบจำลองมาตรฐานการสำรวจธรรมชาติของพลังงานมืดอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับแรงพื้นฐานอื่นๆและธรรมชาติของการอวกาศด้วยคุณสมบัติลึกลับของพลังงานมืดท้าทายนักฟิสิกส์ในการพัฒนารอบทางทฤษฎีใหม่ที่สามารถรองรับพฤติกรรมของมันและปรับให้เข้ากับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์ของอนุภาคและกลศาสตร์ควอนตัมเมื่อมองไปข้างหน้าการสำรวจพลังงานมืดและผลกระทบต่อจักรวาลวิทยาถือเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับการวิจัยและการค้นพบในอนาคตทิศทางสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวโค้งกับการเพิ่มขีดความสามารถในการสังเกตการเพื่อสำรวจพลังงานมืดด้วยความแม่นยำที่มากขึ้นและในระดับจักรวาลที่กว้างขึ้นกล้องโทรทัศน์และโครงการสำรวจยุคต่อไปเช่นหอดูดาวเวราRubinรูบินหรือเดิมชื่อ LSST และภารกิจยุคลิดจะช่วยให้สามารถจัดทำแผนที่โครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลและการกระจายพลังงานมืดในช่วงเวลาจักรวาลได้อย่างครอบคลุมความพยายามอันทะเยอทะยานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับแต่งการวัดทางจักรวาลวิทยาและทดสอบการทำนายทางทฤษฎีด้วยความแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนอกจากนี้การทดลองที่กำลังจะมีขึ้นจะใช้ประโยชน์จากเทคนิคเสริมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของพลังงานมืดตัวอย่างเช่นความพยายามในการศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงจากการรวมดาวนิวตรอนและหลุมดำเข้าด้วยการสามารถให้ข้อจำกัดที่เป็นอิสระต่อประวัติการขยายตัวของเอกภพและธรรมชาติของพลังงานมืดนักวิทยาศาสตร์สามารถเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพลังงานมืดและบทบาทของพลังงานในการสร้างวิวัฒนาการขานของกวันโดยการรวมช่องทางการสังเกตการต่างๆตั้งแต่การสำรวจซูเปอร์โนวาไปจนถึงการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงในขณะเดียวกันการตรวจสอบทางทฤษฎีจะยังคงสำรวจแบบจำลองทางเลือกของพลังงานมืดและทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่ปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่เช่นการสำรวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานมืดและส่วนประกอบอื่นๆของจักรวาลเช่นสสารมืดหรือนิวทริโนนำเสนอช่องทางที่น่าสนใจในการปรับข้อมูลเชิงสังเกตการให้สอดคล้องกับกรอบทางทฤษฎีความก้าวหน้าทางทฤษฎีอาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีสนามควอนตัมและฟิสิกส์พลังงานสูงซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของพลังงานมืดและต้นกำเนิดของมัน
นอกจากนี้ความร่วมมือแบบสหวิทยาการในด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของอนุภาคและจักรวาลวิทยาจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมืดของเราด้วยการส่งเสริมการพูดคุยและการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเราสามารถจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนเกี่ยวกับองค์ประกอบของจักรวาลวิวัฒนาการและชะตากรรมขั้นสุดท้ายได้อนาคตของการวิจัยพลังงานมืดสัญญาว่าจะเป็นยุคของนวัตกรรมและการค้นพบซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีล้ำสมัยความเฉลียวฉลาดทางทฤษฎีและความพยายามในการทำงานร่วมกันการไขความลึกลับของพลังงานมืดไม่เพียงแต่ขยายมุมมองของจักรวาลของเราแต่ยังท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์และธรรมชาติของจักรวาลด้วยในตอนนี้เราเริ่มต้นการเดินทางทางวิทยาศาสตร์การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานมืดถือเป็นศักยภาพที่จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและทำให้เราเห็นคุณค่าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งของโครงข่ายของจักรวาล